กระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดดีกว่าลวดตัวนำนะอันนี้ลวดนะลวดนะลวดตัวนำสองแอมแปร์สองแอมแปร์จะเกิดจะมีดีกว่าความเข้มสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กอันนี้ถามง่ายๆที่ห่างจากลวดที่ห่างจากลวดตัวนำเอ้าลวดตัวนำ1เซนติเมตรจะมีความเข้มเป็นเท่าไหร่อันนี้ไม่ยากไม่น่ามีปัญหาอะไรจิตธรรมแน่นอน b เท่ากับเท่าไรครับ2คูณ10ย่องลบ7 i ส่วน r ใช่ไหม b ก็จะเท่ากับ2คูณ10ย่องลบ7คูณ i คือ 2m ส่วนด้วย r เท่าไรครับ10ย่องกำลังลบ10ลบ2ใช่ไหมครับจะแบบที่4ไอ้นี่มันลบเจ็ดนี่เออขู่กันเนอะมันก็จะเป็น b เท่ากับ10ยกกำลังลบ5ใช่ไหม4คูณ10ยกกำลังลบ5เทสลาหน่วยก็เป็นเทสลาดูตัวอย่างต่อไปลองคิดดูสิเอาละเอบีแล้วก็ซีเอนี่ห่างกันสิบสิบอันนี้ก็สิบเซนติเมตรสิบเซนติเมตรb กับ c ห่างกัน10เซนติเมตรเขียนรูปนี้ไปก่อนเดี๋ยวครูจะให้ข้อความเขียนรูปไปก่อนเดี๋ยวครูจะให้ข้อความนักเรียนอาจจะไม่รู้มันคืออะไรจากเขียนรูปเสร็จแล้วนะจากรูปหน้าตัดตัดของลวดตัวนำตัวนำ A B และ C มีกระแสมีกระแสไฟฟ้าไหลพุ่งขึ้นเขียนอย่างนี้กันเลยพุ่งขึ้นเท่ากันก็หมายถึงทั้งลวด A ลวด B ลวด C เราดูภาคตัดขวางเขานะ
มันเหมือนถ้าเรามองลงไปตรงๆมันก็จะเห็นเป็นอย่างนี้มีกระแสไฟฟ้าเท่ากันและทิศเดียวกันเห็นไหมครับครูเขียนเป็นหัวลูกศรแสดงว่าพุ่งขึ้นและทิศเดียวกันจริงๆไม่ต้องเขียนคำว่าทิศเดียวกันดูจากรูปก็ได้แต่เอาเขียนไว้ก็ได้ทิศเดียวกันจงหาตำแหน่งที่อยู่ในแนวเส้นตรง AC ในแนว ACจงหาตำแหน่งในแนวเส้นตรง AC ที่มีความเข้มสนามเหล็กเป็นศูนย์ที่มีความเข้มสนามเหล็กเห็นไหมบางทีครูเรียกความหนาแน่นฟักบางทีครูเรียกความเข้มใช่ไหมอันเดียวกันนะความเข้มสนามแม่เหล็กเป็นศูนย์ที่มีความเข้มสนามแม่เหล็กเป็นศูนย์คิดคือครูให้ง่ายคิดอย่างนี้ว่านักเรียนเรากำมือขวาดูแล้วก็ปุ๊บแล้วชี้ขึ้นมาเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าทุกเส้นลวดเนี่ยจะมีสนามแม่เหล็กในทิศทางเป็นยังไงครับทวนเข็มนาฬิกาทั้งนั้นจะทวนเข็มนาฬิกาทั้งนั้นจริงป่ะครับแล้วลองไปคิดดูสิครับว่าในแนวนั้นก็คือตำแหน่งที่ห่างจากจุด A เท่ากับประมาณสัก5หรือ6เนี่ยประมาณเท่านั้นเนี่ยบางทีมันก็ไปเขียนคิดสมการออกมาก็แล้วกันขอให้วิธีการคิดถูกต้องก็แล้วกันวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหมดเวลาพอดีเลยครูไม่ได้ให้ลองไปคิดดูก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับนักเรียนครับ